สวัสดีครับซีเพชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็มีความชัดเจนออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเกี่ยวกับวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะประกาศผลให้ได้ทราบในช่วงไหนนะครับผมและระหว่างนี้นะครับเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมความคลืบหน้าทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับ ไม่อยากพาดคลิปสำคัญคลิป,ปใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่องสตูเพ c h ชาแนลเอาไว้นะครับขอบคุณครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับผมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าน่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเขา้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565ในช่วงปลายเดือนมกราคม2566นี้นะครับผมเนื่องจากว่า ต้องนําเรื่องนะครับผมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสสวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีนายสันติพรพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ได้รับทราบต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมเบื้องต้นนะครับก็จะประกาศในช่วง ปลายเดือนมกราคม2566นี้นะครับผมและสำหรับช่องทางที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมก็จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์นะครับมีทั้งหมด2เว็บไซต์ให้ไดไ้เลือกนะครับผมเว็บไซต์แรกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h ก็ได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่เราเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็เข้าไปแล้วก็ กรอกหมายเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดตรวจสอบผลได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับผมที่ผลการตรวจสอบคุณสมบัติออกมาว่าผ่านนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้เลยนะครับผมณวันที่ทราบผลนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารอะไรนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ธนาคารนะครับธนาคารแรกก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับ ธนาคารที่2ก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารที่3ก็คือธนาคารทกสนั่นเองนะครับผมก็ลองเลือกธนาคารที่ท่านเดินทางสะดวกนะครับสำหรับวิธีการยื่นตัวตนนะครับผมก็ใช้เพียงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดใบเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารได้เลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่านนะครับผมยังไม่หมดสิ์นะครับท่านยังสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้นะครับผมโดยสามารถยื่นขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับ จะมีปุ่มขอยื่นอุทธรณ์ให้นะครับผมก็แตะเข้าไปแล้วก็ทําการยื่นขออุทธรณ์นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เอกสารนะครับรายละเอียดในเรื่องที่เราไม่ผ่านเนี่ยออกมาจากทางเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆนะครับผมไปยื่นเรื่องขออุทธรณ์ยังหน่วยงาน ที่ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติได้โดยตรงเลยนะครับผมและสําหรับวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นะครับผมสาหรับท่านใดที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับระหว่างนี้นะครับบัตรประชาชนของท่านใดที่ไม่ใช่แบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าบัตรหมดอายุหรือว่าบัตรชํารุดนะครับแนะนําว่า ให้ไปทําการเตรียมบัตรประชาชนใหม่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมทาบัตรใหม่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อถึงวันที่ต้องไปเยนตัวตนนะครับจะได้ดําเนินการได้รวดเร็วนั่นเองนะครับผมส่วนกําหนดวันที่จะให้เริ่มใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังประกาศให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม คลิปนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าให้ได้ทราบประมาณนี้นะครับผมถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆนะครับจะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสิวเพจชาแนลนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ